สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยนะครับพบกัน10โมงเช้าวันนี้วันอาทิตย์เตรียมเรื่องยำยำมาฝากท่านผู้ชมกันครับเราใช้เป็นมะม่วงเบาครับเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วใช้ lobster ครับดังนั้นเราจะเป็นยำมะม่วงเบากับ lobster ครับผมได้นี่ lobster มาเรียกว่าสดทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมนู lobster ของผมเนี่ยแซ่บๆขนาดไหนผมมีมะม่วงเบามีมะนาวมีพริกแบบนี้เนี่ยครับแต่ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปทำกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับเพื่อที่ทำให้เราถึงกันตลอดเวลานะครับแล้วเพื่อนๆที่เรารู้จักก็จะได้เห็นภาพเดียวกันกับเราด้วยเอาละท่านผู้ชมครับเรามาเตรียมของที่ไม่คาวก่อนผมมีพริกครับเราขึ้นกับพริกก่อนเลยง่ายๆซอยเลยครับชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะหน่อยนะครับประมาณแบบนี้ก็น่าจะพอครับแล้วก็มีตะไคร้ครับเมนูแซ่บๆกับเครื่องยำไทยๆครับกับ lobster ของเราตะไคร้ซอยบางครับใบมะกรูดครับนิดหน่อยซอยบางเลยครับเอ้ยใบมะกรูดได้ครับนี่ต่อไปก็คือเราครบแล้วตรงนี้เดี๋ยวมะนาวเผื่อไว้หน่อยครับจะได้ไม่หลงกันโอเคพลิกแล้วมาถึงมะม่วงเบาครับแล้วก็จะมาปอกเปลือกกันจริงเปลือกเขาก็หอมๆนะครับก็ติดเปลือกบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับหอมจริงเลยมะม่วงเบาเนี่ยเอาละครับมะม่วงเบาผมปอกนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะล้างหน่อยครับนี่ผมหั่นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเขากินทั้งเปลือกนะครับท่านผู้ชมครับแต่เราเนี่ยหั่นกันแบบนี้ไว้ผมเอาเม็ดออกก่อนนี่แต่ว่ามะม่วงเบาเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยจะหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไม่มีเนี่ยเราก็ใช้มะม่วงเปรี้ยวธรรมดาได้แต่ถ้าสมมุติว่ามะม่วงเปรี้ยวธรรมดามันจะไม่ความมันได้แต่ความเปรี้ยวมันไม่ได้ความหอมใช่ไหมครับก็เลือกมะม่วงเบาซอยแบบนี้ครับใส่ลงไปแล้วขอที่จะซอยแล้วพักเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปทำ lobster ครับซอยยาวๆตามลูกเขานี่แหละครับเนื่องจากเขาเปรี้ยวเราก็ไม่ต้องซอยให้เขาหนาเกินไปนะครับได้แล้วโอเคผมซอยจนครบเรียบร้อยนะครับเม็ดเอาทิ้งไปพริกตะไคร้ใบมะกรูดนี่นะครับหอมเจียวครับเดี๋ยวเราก็ใส่ผักชีลงไปหน่อยหอมๆครับเสร็จแล้วพักไว้นี้ครับยังไม่ต้องทำอะไรมะนาวเราเตรียมรอไว้เราทำล็อบสเตอร์พอใกล้จะสุกแล้วเราก็ผสมน้ำยำครับไม่งั้นเดี๋ยวมะม่วงที่เราซอยไว้เฉาหมดพอโดนกับน้ำยำเนี่ยเฉาไปโอเคทีนี้มาถึงล็อบสเตอร์ครับlobster ผมเอาขาออกข้างนี้ทำไมไม่ออกครับตรงถุงขี้เขาเอาออกซะสีเขียวเก็บไว้สีดำเส้นเราต้องเอาออกครับอันนี้ล้างเรียบร้อยไม่มีนี่ครับเส้นนี้ต้องออกครับ
ี๋ยวเรากำลังจะเอาเปลือกด้านนึงของก้ามเขาออกครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราทำสุกเนี่ยเขาจะร่อนง่ายแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะทำออกง่ายๆมากกว่านี้ท่านผู้ชมก็ผ่านน้ำร้อนซะหน่อยนะครับต้มนี่ผมเป็นแบบนี้ครับผมอยากจะได้ความหวานของตัวเปลือกเขาเรียบร้อยนี่เลยครับทำสุกแล้วครับขอน้ำมันหน่อยครับน้ำมันเมล็ดคาเมเรียครับนี่ใส่ลงไปหน่อยครับซึ่งเรียกว่าของโครงการพัดๆแล้วนะครับไม่มีไขมันทานด้วยทนความร้อนก็ทำให้ล็อบสเตอร์เราสุกง่ายผมไม่ต้องรอกระทะร้อนเช่นเคยนะครับนี่ใส่ลงไปแบบนี้เพื่อทำให้เขาสุกครับน้ำหน่อยครับเพื่อให้เขาไม่คลายเขาเรียกอะไรไม่คลายน้ำจนทำให้ตัวล็อบสเตอร์แห้งเกินไปครับแล้วเราก็ปิดฝาเลยโอเครอสุกเลยครับสักครู่ครับเอาละโหแห้งแล้วแสดงว่าผมเพิ่มน้ำมันหน่อยครับเพราะว่าเราจะทอดตรงเนื้อให้เขาหอมหน่อยนี่เลยจานเลยครับพร้อมโอเคนิดหนึ่งให้เนื้อหอมหน่อยโอเคทีนี้ผสมยำครับน้ำปลาหวานอย่างที่บอกครับใส่เลยนี่ครับแล้วผมมีมะนาวครับบีบตามนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมๆครับย่อยไปเยอะมากนะครับเพราะมะม่วงเนี่ยเขาเปรี้ยวอยู่แล้วปิดไฟครับล็อบสเตอร์พอมาดูมะม่วงล็อบสเตอร์ยังไม่อยากเอายำไปปิดเนื้อล็อบสเตอร์เลยเพราะมันสวยมากยำครับน้ำปลาหวานครับน้ำปลาหวานทาลงไปหน่อยครับตอนที่ล็อบสเตอร์เรากำลังร้อนโอ้โหนี่เลยครับแล้วก็ใส่ผักชีหน่อยครับให้เขาเพิ่มสีสันกันหน่อยครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับขออีกนิดหนึ่งสุดท้ายนี่เลยครับท่านผู้ชมครับล็อบสเตอร์ทอดกับยำมะม่วงเบาของเราครับเดี๋ยวมาชิมครับต้องชิมแล้วครับผมจะเลือกชิมนี่ครับแล้วก็นี่เวลาชิมเราก็จะต้องมีมะม่วงเปรี้ยวไปด้วยแบบนี้แบบนี้ใส่พริกไปใส่หอมเจียวไปนี่ครับความสดของ lobster เป็นหนึ่งในหัวใจหลักเหมือนกันนะครับต้องเลือกความสดให้ดีที่สุดเลยเพราะว่า lobster จะเฟิร์มมากๆเลยแล้ว lobster เนี่ยเราทาสุดท้ายด้วยน้ำปลาหวานนะครับแล้วก็บีบด้วยมะนาวนิดหน่อยเพื่อทำให้เนื้อเขามีรสชาติขึ้นนะครับส่วนตัวมะม่วงเบาที่ยำเนี่ยยำกับน้ำปลาหวานกลิ่นมะม่วงเบานี่หอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมคิดว่าผมปอกเปลือกเยอะไปหน่อยด้วยเพราะถ้าติดเปลือกล้างให้สะอาดเนี่ยจะได้กลิ่นเปลือกที่หอมมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ความกลมกล่อมระหว่างน้ำปลาหวานกับความเปรี้ยวของเขาเนี่ยโอ้โหหอมมากๆเลยท่านผู้ชมต้องไปลองทำนะครับถ้าสมมติว่า lobster แบบนี้หายากท่านผู้ชมก็ใช้เป็นกุ้งแม่น้ำทำลักษณะเดียวกันมีฝาปิดเปิดไฟเบาๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำเอาน้ำมันใส่ลงไประวังนะครับว่าน้ำกับน้ำมันถ้าน้ำมัน
เยอะกว่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะไฟลุกท่วมเตาต้องเอาน้ำมันน้อยกว่าน้ำนะครับเพื่อทำให้เขาค่อยๆไล่ลงไปให้ความชื้นไล่ทำให้ตัวกุ้งเราสุกนะครับอย่าไปเอาน้ำมันเยอะๆใส่แล้วก็ใส่น้ำลงไปเปิดน้ำมันร้อนๆใส่น้ำลงไปตายนะครับไฟไหม้กระทะเบาลอยละลิ่วครัวแตกเพราะนั้นกระทะยังไม่ต้องร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยใส่น้ำลงไปให้มากกว่าน้ำมันนะครับอย่างน้อยต้องมีสัก1ต่อ4ส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็เอา lobster ใส่ลงไปปิดฝาเปิดไฟอย่างนี้สุกได้ที่เลยตามแบบผมนะครับห้ามทำรัดกว่าผมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดไฟลุกแบบที่เมื่อกี้เห็นผมใส่ๆเห็นไหมควันท่วมอย่างนั้นไฟลุกอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วก็ที่ผมทำเนี่ยตัวเปลือกของ lobster เนี่ยเขาจะให้ความหวานนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเปลือกทั้งหมดเอาไว้เลยแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะเพื่อทำให้ความหวานของเขามาเกาะตัวเนื้อของ lobster หรือกุ้งแม่น้ำที่เรากำลังทำอยู่ณตอนนั้นนะครับจะได้หอมขึ้นเอาละครับนี่แหละครับที่เป็นเทคนิคอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าติดตามยอดเชฟไทยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เลยเพราะว่าประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ที่เป็นสมบัติของชาติเลยนะครับเก็บไว้ในครัวทำไว้แล้วก็จะได้รู้ต่อเนื่องเราสอนใครก็ได้ไม่อายใครดูรายการยอดเชฟไทยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วผมรายการยอดชิปไทยลาไปก่อนนะครับเจอกับผมได้นะครับ Royal Ocha ถนนวิทยุปากซอยรุ่งเรืองดีนะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ